เดี๋ยวนี้มันมีคู่ชายชายหญิงหญิงชายหญิงนายอยากรู้ว่าแม่กับบาร์คิดยังไงมันแต่หนูเนี่ยถ้าพูดตามตรงหนูไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วมันเป็นอะไรไหมถามว่านามสกุลอะไรเกี่ยวกันใช่ไหมก็มีผัวเลยยังประทับใจอะไรตัวฟ้าอยู่ไม่มีสวัสดีครับละออดิเลกเกียรติค่ะชื่อเก่าก่อนเป็นนามสกุลชื่ออะไรชื่อนี้ถามว่านามสกุลอดิเลกเกียรติเป็นไงก็มีผัวเลยประกิตอดิเลกเกียรติเป็นหลีแซเอียวเป็นหลีแปลว่าอะไรเปล่งปลั่งมั้งเราป้ากับแม่เจอกันได้ไงแม่เขาสักเซฟเนจรมาประตูเขาบอกว่ามาช่วยขายกาแฟก็เลยมาอยู่กับประตูอ๋อช่วงนั้นเราก็เลยไปซื้อกาแฟบ่อยเลยกินอย่างเดียวไม่พอพ่นอีกกัดน้ำแข็งพ่นใส่ปากโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ยังประทับใจอะไรในตัวฟ้าอยู่ไม่มีเขาก็มีความดีอ่ะไม่หาไม่ทันกันนั่นเองเยอะมากนึกไม่ออกมีแต่จะทำให้เขาเยอะกว่าอย่างดูแลให้เขาอย่างเดียวประทับใจไงคือเราให้ความเกรงใจเขาเยอะไงไปไหนมาไหนจะมืดจะดึกหรืออะไรครับขอให้บอกว่าหิวเดี๋ยวแม่ก็จะมีอะไรมาให้กินนี่คือสิ่งที่เขาดูแลไงก็ประทับใจเขาอยู่กันมีความสุขไหมคิดถูกไหมเอ้าก็บอกแล้วไงเขาดูแลเรามาเนี่ยดีตลอดเนี่ยคิดไม่ผิดหรอกโอ้จับนิดหน่อยจับนิดหน่อยไม่เคยไม่เคยมาก้าวไก่มันก็คือเขาทำเราก็ตามหลังเขาตามไปเรื่อยก็พากันทำมาหากินไปเรื่อยจนลูกได้รับปริญญาตรีปริญญาโทเราก็มีความสำเร็จคือได้ทำงานก็โอเคแล้วนะไม่มีใครได้แบบแม่เลี้ยงลูกได้ดีทุกคนใช่ไงเออก็ต้องแค่นั้นเพื่อนแม่ยังพูดโอ้ยใครจะสู้แกได้วะละออลูกแกเนี่ยมือหนึ่งทั้งนั้นเลยเมื่อคืนนี้ก็คุยกีมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วลูกๆดีทุกคนกูยังห่วงไอ้ตัวเล็กกูยังอยู่เลยเนี่ยตัวเล็กไหนวะก็ทำไงได้ไม่คิดไงหรอกของมันมีแบบนี้ทั่วไปที่ให้เห็นเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็คิดว่ามีคู่ผู้หญิงมันก็จะดีหน่อยมันก็มีลูกมีหลานเติบโตเออใช่ไหมไอ้เขามีกันแบบเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปคิดว่าจะกลับมานะอะไรอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ก็เอาปลอมมาหน่อยดีวะเป็นผู้หญิงตั้ง8 9 10อะไรเงี้ยมันมองเป็นผู้หญิงยังหน้าเออมาเรียกพ่อเรียกแม่อะไรเออยังไงมันก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงนะจะไปแต่งยังไงเอาเขาอันนี้มันใส่วิกเป็นผู้หญิงใช่ก็แล้วแต่หนูแล้วไงอะไรก็เอาไปเออแล้วแต่หนูแล้วไงเราทำกินกันได้อยู่กันได้มันก็โอเคไม่หว่างไงก็หนูก็อยู่ส่วนหนูทำมาหากินกันได้กันอยู่ด้วยกันไปหนูก็อยู่ของหนูไปไงป้าก็อยู่ของป้าไปไงนั่นนายมาเจอก็ไม่เป็นไรเนี่ยใส่วิกหน่อยไม่มาก็มาก็มาความจริงก็คือความจริงแหละอุ้ยเป็นหลบไม่ได้หรอกหลังปากปากกับหมาจังเลยขอให้ทำมาหากินเอาให้มันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้เออไม่ต้องไปติดขัดใคร